ถ้าหากว่าเรามองข้ามปัจจัยระยะสั้นก็คือสัปดาห์นี้จะมีเรื่องของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจก็ดีการประชุมของธนาคารกลางของชาติต่างๆสําคัญสําคัญอย่างฝั่งฝ้าของยุโรฝั่งฝ้าของอเมริกาก็ดีก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าสิ่งที่นักลงทุนรออยู่และจับตาม,มองอยู่ก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าภาวะ e c เ s s i o นที่ถูกพูดถึงกันมา เป็นระยะเวลานับปีแล้วนะครับว่ามันอาจจะเกิดสถานการณ์ขึ้นโดยเฉพาะในฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกาเราพูดคุยเรื่องนี้กันมาโดยตลอดนะครับวันนี้ที่จะคุยกันต่อก็คือว่าจะมาดูกันว่าในมุมมองของบร ו เกอร์ที่มีการรวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยกลยุทธ์แบบไหนที่เราจะสามารถเอาชนะสถานการณ์ที่กําลังเจออยู่ตอนนี้ได้หุ้นกลุ่มไหนควรจะเก็บเข้ามาอยู่ในพอร์ตเพื่อการลงทุนในแต่ละละนะักษณะเดี๋ยววันนี้มาค่อยๆไล่เรียงข้อมูลกันดูนะครับ ผมเริ่มพาไปดูข้อมูลจากทางหลักทรัพย์เอเชียพลัสมีบทวิเคราะห์ออกมาแบบนี้ครับคุณผู้ชมบอกว่าจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นรีเซชชันในหลายๆประเทศทั่วโลกถือว่านี่คือความเสี่ยงครับเป็นความเสี่ยงที่สร้างแรงกดดันต่อความต้องการซื้อที่ลดลงของผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการในหลายภาคส่วนแต่ว่ายังมีกลุ่มสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งครับที่ได้รับผลกระทบก็จริงแต่น้อยที่สุดในภาวะที่เศรษฐกิจเจอกับความผันผวน ก็คือกลุ่มสาธารณูปโภคยูทิลิตี้ส์นะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนครับจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจเป็นแบบไหนก็ต้องใช้เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าอ้างอิงจากการคาดการณ์ภายใต้ภาวะการในปัจจุบันนี้เอเชียพลัสฟันธงแบบนี้ครับว่ากลุ่มโรงไฟฟ้าประปาน่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็สามารถจะรักษาฐานกําไรให้อยู่ในระดับสูงได้อย่างต่อเนื่องแล้วถ้าไปดูในกลุ่มโรงไฟฟ้าเองมันจะมีปัจจัยบวกเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะครับ คือต้นทุนเชื้อเพลิงที่มันทยอยปรับลดลงในขณะที่ค่า FT ปีหน้าครับมีโอกาสจะขยับปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ท่งตัวในระดับที่สูงซึ่งก็จะส่งผลให้อัตรากำไรในส่วนที่ขายไฟฟ้าให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมนั้นปรับตัวเพิ่มมากขึ้นครับจากปัจจัยบวกที่พูดมาก็ทำให้เอเชียพลัสแนะนำกลุ่มโรงไฟฟ้าทั้งกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มธุรกิจน้ำประปาด้วยหุ้นที่เป็นตัวท็อปพิกของเอเชียพลัสที่เลือกไว้ให้เริ่มตั้งแต่บิกริมครับ ปัจจุบันดีกรีม,มีสัสดส่วนลูกค้าอุตสาหกรรมประมาณร้อยละยีของรายได้การขายไฟฟ้าโดยรวมเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าค่า FT ที่ปรับขึ้นทุกๆ1่สตางค์นั้นจะส่งผลให้บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นประมาณ21ล้านบาทต่อปีในขณะที่ราคากา๊สที่เพิ่มขึ้นทุกๆ1บาทต่อล้าน BT ทก็จะมีผลให้บริษัทมีกําไรลดลงประมาณ17ล้านบาทต่อปีสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยราคากา๊สปรับตัวลดลงครับแล้ว FT ปรับเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นสถานการณ์แบบนี้เป็นประโยชน์โดยตรงครับเอเชียพลัสให้ราคาเป้าหมายของ b ีกริมไว้ที่40บาทถัดมาครับไปดู GPSC กันหน่อยปัจจุบันนี้ GPSC มีสัดส่วนลูกค้าอุตสาหกรรมอยู่ประมาณร้อยละยีของรายได้การขายไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดนะครับเช่นกันครับขณะที่ค่า FT ทุกๆ1สตางค์ที่ปรับเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นประมาณ60ล้านบาทต่อปี ในขณะที่ราคาก๊สที่ปรับตัวเพิ่มมากขึ้นทุกๆ1บาทต่อ1ล้าน BTU จะส่งผลทําให้ทางบริษัทมีกําไรลดลงประมาณ30ล้านบาทต่อปีสําหรับราคาเป้าหมายของ GPSC เอสเอียพลัสให้ไว้ที่76บาทครับราคาปิดของ GPSC เมื่อวานล่าสุดคือ70บาทก็ยังมีอัพไซด์อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับขยับมานอกจากกลุ่มไฟฟ้าครับกลุ่มคมนาคมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เอเซียพลแนะนําเขามองว่า ธุรกิจกจะได้แรงหนุนจากการทยอยกลับมาเปิดประเทศมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนการจราจรหนานแน่นมากขึ้นตามลําดับเราขับรถเราขึ้นรถไฟฟ้าเราทราบเป็นอย่างดีครับปัจจัยทั้งหมดนี้จะเป็นปรกเกาะป้องกันในภาวะ recession ได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าหุ้นเด่นๆในกลุ่มตีนี้ก็อย่างเช่นสนามบินรถไฟฟ้าทางด่วนหุ้นเด่นๆก็คือ AOT ครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่80บาทเมื่อวานนี้ราคา AOT ปิดตลาดไป73บาท50สสตางค์นะครับ เบมบให้ราคาเป้าหมายไว้ที่12บาทครับสำหรับเบมเนี่ยมีปัจจัยบวกอยู่ค่อนข้างจะรอบด้านเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเราเห็นได้จากตัวเลข Google Mobility ที่ชี้วัดถึงการเข้าถึงผู้คนของของผู้คนบนระบบขนส่งมวลชนซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าปัจจัยนี้จะส่งผลโดยตรงเป็นผลบวกต่อ b E M เบมครับในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ทางด่วนสําคัญในกรุงเทพ นอกจากนี้ยังมีกระแสเชิงบวกมาจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกอันนี้คาดหวังกันว่าเบมจะสามารถเซ็นสัญญาก,กับรอฟอร์มอได้ในระยะเวลาไม่นานต่อจากนี้แล้วก็รวมถึงอัพไซด์เพิ่มเติมจากโครงการใหม่ๆในอนาคตที่จะเกิดขึ้นอีกหลายโครงการด้วยครับนอกเหนือไปจาก2ตีมนี้แล้วเอเชียพลัสยังเชื่อด้วยนะครับว่าในหุ้นที่ปรับตัวอัพ์ฟอร์มหรือว่าปรับตัวได้ดีกว่าตลาดในช่วงนี้จะยังคงมีโมเมนตัมในการขยับขึ้นต่อไปอีกได้ครับ เอเชียพลัสให้ข้อมูลว่าถ้าเราดูภาพรวมการลงทุนในช่วง2สัปดาห์ของเดือนธันวาคมสสัปดาห์แรกของธันวาคมก็คือช่วงนี้เลยนะครับเราจะพบว่ามูลค่าซื้อขายหุ้นไทยด้วยเฉลี่ยลดลงเหลือประมาณวันละ5 8 0 0 0ล้านบาทนี่ถือว่าต่ําสุดข,ของปีครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั้งปีที่วันละ72,000ล้านบาทด้วยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีเรื่องของวันหยุดที่มีเข้ามาบวกกับมีประเด็นเรื่องการเก็บภาษีหุ้นแล้วก็รอผลการประชุมเฟดในสัปดาห์นี้ มันก็เลยทําให้ภาพรวมของดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นไปได้ยากครับแต่ถ้าหากว่าวิเคราะห์ลงไปดูในแง่ผลตอบแทนรายเซกเตอร์เราจะพบว่าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาครับเรายังพอเห็นหุ้นกลุ่มที่เอาต์เพอร์ฟอร์มตลาดขึ้นมาในหลายกลุ่มและกลุ่มเหล่านี้ก็มีโมเมนตัมที่จะขึ้นต่อไปได้ด้วยนะครับอย่างเช่นกลุ่มแรกคือกลุ่มหุ้นที่ลงมาลึกในช่วงก่อนหน้าครับแล้วก็มีเซนตตเมนต์เชิงบวกหนุนผลประกอบการไตรามาสที่4ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าอย่างเช่นกลุ่ม finance กลุ่มสื่อมีเดียนะครับแล้วก็กลุ่มมับรับเหมาก่อสร้างส่วนกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการที่จีนเปิดประเทศก็อย่างเช่นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มหุ้นปลอดภัยดีเฟนซีฟนะครับอย่างเช่นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์รวมไปจนถึงกลุ่ม Property Fund และก็รีดเป็นต้นและจากหุ้นกลุ่มข้างต้นที่ว่ามาครับเอเช plus เลือกเป็นหุ้นเด่นไว้ให้ที่คาดว่าน่าจะสามารถเอาท์เพอร์ฟอหรือว่าปรับตัวได้ดีกว่าตลาดในช่วงนี้และเป็นคําแนะนําสะสมก็อย่างเช่น MTC, s t a k CK, BEC แล้วก็ AP อย่างนี้เป็นต้นนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทําเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ